เมื่อวันที่19ธันวาคม2566นายทัศนัยเศรษเสรีอาจารย์คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์มติชนรายวันประเมินการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรยุคพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ทำงานครบ4ปีโดยถือเป็นสอสอและสภาชุดแรกของรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมืองว่า มีผลงานด้านการออกกฎหมายและการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างไรบ้างนายทัศนัยกล่าวว่าภาพรวมการทำงานสภาผู้แทนราษฎรของพักร่วมรัฐบาลถือว่าล้มเหลวเนื่องจากคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิบรัฐบาลไม่สามารถคุมเสียงในสภาได้ส่งผลให้สภาล่มบ่อย การพิจารณากฎหมายที่พักร่วมรัฐบาลเสนอไม่ต่อเนื่องหรือถูกฝ่ายค้านความร่างในสภาหลายครั้งแม้มีเสียงข้างมากและมีสมาชิกวุฒิสภา250คนสนับสนุนแต่ไม่สามารถผ่านร่างหรือออกกฎหมายมาบังคับใช้ได้การออกกฎหมายของรัฐบาลที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการกู้เงินหรือทำงบขาดดุล เพื่อใช้ในโครงการประชานิยมและสวัสดิการแห่งรัฐอาทิคนละครึ่งบัตรคนจนเที่ยวด้วยกันเพื่อกระตุน้นเศรษฐกิจฐานรากแต่ในความเป็นจริงโครงการดังกล่าวเอื้อประโยชน์ต่อนายทุนเครือข่ายพวกพ้องมากกว่าไม่ได้สร้างงานและรายได้ประชาชนมากนักเนื่องจากเป็นโครงการหาเสียงที่รัฐบาลได้ประโยชน์โดยตรงโดยใช้ภาษีประชาชนและเงินกู้ต่างประเทศเป็นเครื่องมือโดยทิ้งภาระหนี้สินให้ลูกหลานรับผิดชอบในอนาคต ขณะเดียวกันฝ่ายค้านทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณที่เป็นภาษีของประชาชนได้ดีมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือซักฟอกโครงการรัฐบาลต่อเนื่องเพื่อสะท้อนถึงความบกพร่องที่นำไปสู่การทุจริตหรือคอร์รัปชันได้ง่ายอาทิการจัดซื้อวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข การจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์กระรวงกลาโหมตัวช้างทุนสีเทาที่สนับสนุนพักร่วมรัฐบาลจนนำไปสู่ฟ้องร้องนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและฝ่ายค้านหลายคดีนอกจากนี้ฝ่ายค้านได้เสนอกฎหมายสมรสเท่าเทียมและสุราพื้นบ้านให้สภาพ,พิจารณาแต่สภาไม่ผ่านร่างหรือเห็นชอบกฎหมายเนื่องจากรัฐบาลต้องการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ในทุนเครือข่าย แต่สะท้อนถึงมิติใหม่ที่ฝ่ายค้านกล้าน,นำเสนอกฎหมายดังกล่าวที่ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมถือเป็นกฎหมายก้าวหน้าที่ไม่เคยปรากฏในการพิจารณาของสภามาก่อนเพื่อสร้างความเท่าเทียมเสมอภาคและแบ่งปันผลประโยชน์ไปสู่ประชาชนมากขึ้น ในมุมกลับกันทั้งรัฐบาลไม่ได้เสนอโครงการแบบเมกะโปรเจกต์เพื่อสร้างงานเพิ่มรายได้จัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึงเพื่อน,นำไปพัฒนาประเทศถือเป็นจุดอ่อนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าลงทุนท่องเที่ยวขณะที่เพื่อนบ้านได้ลงทุนโครงการขนาดใหญ่อาทิเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำท่าเรือลำน้ำโขง รถไฟฟ้าความเดิวสูงระหว่างประเทศทำให้พลิกฟื้นและอัตราเศรษฐกิจเติบโตสูงกว่าไทยทำให้รัฐบาลไม่มีผลงานเด่นชัดในสภาจึงให้เพียง1คะแนนเท่านั้นส่วนฝ่ายค้านได้8คะแนนไม่เต็ม10เพราะไม่สามารถควบคุมสสงูเห่าที่ไปสนับสนุนหรือโบวให้รัฐบาลได้ ในการเลือกตั้งครั้งหน้าฝ่ายค้านโดยเฉพาะพักเพื่อไทยพักเก้าไกลต้องประกาศจุดยืนทางการเมืองไม่ร่วมกับพลเอกประยุทธ์และพักร่วมรัฐบาลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไม่ให้สืบทอดอำนาจด็จการอีกควรจับมือพันธมิตรที่เป็นประชาธิปไตยจัดตั้งรัฐบาลมากกว่าเพื่อขานอำนาจสอวสองคนและลบภาพสภาในทุนที่เอื้อผลประโยชน์ให้เครือข่ายพวกพ้องนำไปสู่ความศรัทธานในสภาเป็นที่ยอมรับ รักษาผลประโยชน์ประชาชนและประเทศแท้จริงต่อไปนายทัศนัยกล่าวในตอนท้ายดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ